ก็ผลงานของทีมครับก็ตอนนี้เด็กก็ดีขึ้นเพราะว่าเราซ้อมกันมาประมาณ1เดือนก็ยังมีข้อผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขตัวผู้เล่นที่ลงไปก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับก็พอใจอย่างน้องตัวเซตน้องตัวเซตน้องเซตของแตงโมแล้วก็ของน้องหยกตัวสิบนะครับก็โอเคในมาตรฐานของเด็กแต่ก็ต้องยังมีเพราะว่าคือเล่นกับพวกรุ่นพี่ก็มีการปรับนิดนึงนะครับก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็วันนี้มันจะดูแบบอืดๆหน่อยค่ะเหมือนแบบว่าแต่ละคนก็เตรียมตัวมาดีแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ชินสนามอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ทำเต็มที่ก็วันนี้เหมือนเราให้รุ่นน้องลงเพราะว่าน้องจะได้มีประสบการณ์เพื่อต่อยอดในการเล่นลีกต่อไปค่ะฟอร์มวันนี้ก็ยอมรับน้ำใจของน้องกันนะคะเพราะว่าช่วงเวลาเราซ้อมน้อยในการเตรียมร่างกายเรามีแค่ประมาณอาทิตย์เดียวอะค่ะแล้วก็ได้ลงคอร์ตเพียงแค่สองวันเพราะฉะนั้นได้เท่านี้มันก็ถือยอมรับนับถือน้ำใจของน้องๆที่เล่นได้ออกมาเต็มที่เพราะฉะนั้นสังเกตเซตแรกเซต2เล่นได้ออกมาดีแต่พอเซต3แรงเริ่มหมดมีโอกาสเสียดายค่ะเสียดายแต่คือเราพยายามทำเต็มที่แล้วได้เท่านี้ถือว่าเล่นได้สนุกก็ถือว่าเป็นกำไรค่ะมาครับขอบคุณค่ะ